อย่าเล่นคุ้มที่อาจสั่งเดลนาเหลือบัดนี้สวัสดีครับแฟน FC แฟนแฟนมอล่องมอล่ำได้ยินเสียงแค้นแล้วโอ้ยคิดหอดจะเข้าเป็นบ่าวสำหน่อยได้พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ได้มีโอกาสในมีลูกสาวเรียนอยู่มหาวิทยาลัยการศึกษานักศึกษานี่แหละมันเคยมาหลายเทื่อแล้วล่ะมาหาพ่อนี่มาเนี่ยเกี่ยวกับงานของมหาลัยราชภัฏเกี่ยวกับกรล่ำต่างๆนั่นแหละเปิ้นเขาหนองลากระแพงในเทือนึงเนาะค่ะช่วงนั้นก็อยู่โรงเรียนพิบูลมังสาหารอยู่มังสาหารอยากให้ลูกแนะนำเจ้าของเนี่ยแนะนำใครจะว่าหมอล่ำหรือมันนักศึกษาใครเจ้าสิคือว่านะเขาจะสิถามยายพอบอกซื้อให้เจ้าของบอกซื้อเขาเองค่ะสวัสดีค่ะซื้อนางสาวเกลรินแสนหวังค่ะตอนนี้เป็นนักศึกษาอยู่นะคะศึกษาอยู่สาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค่ะอยู่ปีที่2ค่ะปีที่2แล้วค่ะโอ้ปีที่2อันตะกอนนั้นยุงเลือดพี่มุ่นนี่เนาะค่ะซื้อโรงเรียนว่าโรงเรียนพิบูลมังสาหารค่ะโรงเรียนพิบูลมังสาหารช่วงนึงนั้นสิไปประกวดสิไปประกวดโปรงล่างฝอดลำแค้นคอนเทนค่ะอยู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นสิพากันมาบ้านพ่อหลายค่ะก็ได้ได้มาหาคุณพ่อเป็นมาติวเนาะค่ะมาติวคำว่าผู้ร้องเพลงก็มีผู้ร้องก็มีค่ะผู้ร้องก็คือหนูนี่แหละค่ะเกียววลินเกียววลินเด้อครับเกียววลินเด้อชื่อเล่นซื้อจ้าเขาเอิ้นแต่จ้านะครับลูกสาวพ่อใหญ่พ่อนี่แหละมาหลายเทื่อที่นี่หลังจากไปแข่งมานี่ได้ที่สองมาหนอหรือได้ที่แข่งสามปีค่ะปีแรกที่เขามาหาพ่อก็คือแข่งมหากรรมล่ำพื้นแล้วก็ล่ำสารวันปีสุดท้ายก็คือล่ำพญาญอยเขามาหาพ่อหลายเทื่ออยู่ค่ะปีแรกล่ำพื้นนี่ได้ชมเชยปีที่2แข่งล่ำสารวัตรเนี่ยได้ที่2ปีสุดท้ายจังได้ถวยพระราชทานค่ะโอ้นี่แหละบัดนี้ก็จังได้เข้ามาเรียนอยู่มหาลัยค่ะจบม.6อยู่ที่บูรค่ะแม่นครับมาเรียนอยู่มหาลัยยุคครุศาสตร์นี่แหละคณะครุศาสตร์ค่ะก็มามีหนองหลากกำแพงนี่เนาะค่ะมาหนองหลากกำแพงกับมาติวอยู่กับพ่อนี่แหละบัดนี้ก็พ่อกับไปให้กำลังใจลูกเจ้าก็เห็นลูกเจ้าล่ำพอก็เลยว่าอีนั่งนี่คือล่ำเป็นอ่ะน้อยนักตัวหนาคนสิล่ำเป็นนะพอเบิ่งแล้วล่ำร้ายทั้งสันนี่เป็นล่ำยากที่สุดพอก็เลยเห็นว่าเจ้านี่ล่ำร้ายทั้งสันนี่มาเต็มเต็มเลยโอถือขนบการล่ำการร้องโอทั้งสันมันสิโอเวลาโอนี่โอสองสันโอสองตาดยังเพ่งยังก็เมื่อกี้นี่ล่ำฮิโนกิค่ะมัชชาล่ำมัชชาฮิโนกินี่แหละนี่แหละที่พอได้ยินเขาเจ้ามาถามพอมีอย่างน้อยยังก็ฮิโนกิภาษาญี่ปุ่นอย่าเสาะสาระอีไซเดอร์ล่ะฮิโนกินี่ดังที่สุดห้วยมันอีนั่งจ๋าตัวนี่ว่าสั่นที่แรกพากันไปอัดไปเฮ็ดยังว่าอันเดลินหรือเอียงกว่าบาที่บอกก็พอนะเป็นตั้งใจเฮ็ดอันออกมานี่แหละค่ะว่าให้พอได้ฟังเจ้าของก็ร้องเพลงล่ําได้จังซี่นะคะพอได้มีผู้ฟังเฮ็ดเล่นๆซะก่อนค่ะเฮ็ดเล่นๆซะก่อนโอ้เฮ็ดเล่นๆแล้วเป็นอีหลีค่ะแล้วดังอีหลีได้จักล้านวิวเลยคาดหมายอยู่ค่ะตอนนี้12ล้านวิวโอ้โหโอ้ยจิตดีก่อนค่ะให้บาดนี้ที่นี่พอได้ตั้งช่อง YouTube ซื้อว่าช่องปอฉลาดน้อยส่งเสริมศิลปินแห่งชาติที่ซื้อช่องค่ะก็ถือโอกาสนั่นแหละพอดีทั้งมหาวิทยาลัยก็ไม่พอเขียนความเป็นมาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแหละแต่ก่อนมันเป็นวิทยาลัยคู่อุบลประวัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลนี่โอ้แต่พอมาตั้งเกิดผมเด้พอเขียนตามประวัตินั่นแหละก็อยากให้มื้อนี้แหละ
หลังจากรายการเท่าแล้วเนี่ยนี่พอจังสิมาให้ว่าให้ฟังแล้วก็จังสิไปอัดมาล่ำมาโดนไปได้ล่ะลูกหลานห่วยล่ำเป็นมาจะเจ็ดปีล่ำตั้งแต่หน่อยๆคนค่ะแต่หน่อยๆก็สิเป็นอันอนุบาลนะคะ2ปี3ปีอันย่ายย่ายย่ายเป็นผู้พาล่ําค่ะโอ้ย่ายเป็นมอล่ําบ่ย่ายบ่ได้เป็นมอล่ําค่ะแต่ว่าฟังเป็นบอกได้ค่ะโอ้แล้วก็ล่ําบ่เป็นควบนะคะก็ล่ํามานองมาแนงมานองมื้อนี่สิมักบ่ายนมย่ายนมบ่ายนมย่ายแล้วก็ล่ําไปนําย่ายเลี้ยงค่ะบ่ายนมย่ายไปนําล่ําไปนํามันคือมีความสุขเถอะว่าบัดนี้พ่อขึ้นประถมเนาะค่ะก็สิได้ร้องเพลงคุณครูเพิ่นก็เลยพาไปประกวดวงปงล่างค่ะพ่อจื้อได้อยู่เนาะค่ะหนูไปประกวดวงชอบฝ่าเมืองมงคลจำได้จำได้อยู่กรุงเทพมหานครจำได้รอบ15ปีค่ะตอนนั้นก็ได้รางวัลชนะเลิศตอนพ่อกับแม่ชวีวันเป็นกรรมการครับครับครับค่ะที่นี่พ่อนั่นมือนั่นเขามีการให้ล่ำประกวดกันประกวดงานอย่างนั้นที่เจ้าแพ้บักเดียวนั่นแพ้ไล่ทั้งบักเดียวมันไล่รองมันก็ได้ไล่ทั้งสันก็ได้เจ้าไล่รองเดียวบ่ได้แพ้ดอกลูกที่พี่จะมาแตกเออแม่นเอามาอย่างเดียวบ่แพ้เอามาอย่างเดียวคือเอามาแต่ทั้งสันพันบ่เอาทั้งรองมาค่ะโจทย์เขาให้มาทั้งเออเตรียมโจทย์จ่ออ๋อค่ะแต่ว่าว่าคอยว่าบักเดียวนี่สู่อีนางจาบ่ได้น้องบาดได้มันไปแพ้เนี่ยเฮาเตรียมก่อนบ่ทันเนาะแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ลูกนี่ไล่ทั้งสันเจ้านี่มันถึกขนบเวลาโอเวลาเดินเวลาหยังก็สร้างการเอื้อนก็ได้ถึกจังหวะจักคนเหมือนกับหมอลำอาชีพน่ะลูกลูกเป็นคนพิบูลนี่เนาะพี่มุ่นนี่เนาะเป็นคนอำนาจค่ะเนี่ยพอก็ไปเห็นเจ้าอยู่เป็นคนอำนาจเจริญค่ะบ้านเลยอยู่บ้านข้างกลางค่ะตำบลโน่นน้ำแทงโอ้หุ่นน้ำแทงทั้งค่ะไปเรียนอยู่โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญจนหมดป .6 บ้านนี้ก็เลยม .1 ก็เลยมาอยู่กับหน่ากับยายค่ะหน่าเป็นคุณครูอยู่พี่บูนบางสาหานก็เลยมาอยู่กับหน่ากับยายจนจบม .6 เลยค่ะจบม .6 พอไปเห็นอยู่พี่มุ่นพอกับว่าอยู่พี่มุ่นเนาะมันพากันมาตอนนี้มีผลงานอะไรดูล่ะตอนนี้ก็มีเพลงล่ำพื้นลิลี่ชมสวนนี่แหละค่ะกับเพลงล่ำมาชาฮิโนกิแล้วก็ผลงานเพลงใหม่เพลงอีนามึนค่ะอีนามึนนี่เป็นชื่อภาษาเกาหลีค่ะวันนี้มีภาษาอีนามึนค่ะยังแต่ว่าอีนามึนภาษาอีสานค่ะค่ะสินอนหนูค่ะนอนานาอีนามึนอีนามึนค่ะแต่ว่าแต่เป็นภาษาเกาหลีบ้านเขาก็สิเออบ้านเขาก็จะไปอีนางค่ะอ๋ออีนางมันนอค่ะนี่คือลักษณะภาษาตอนนี้เฮียนอยู่ปี2ค่ะพอก็เห็นเหลืออีดอกเอ๊ะคันพออยากให้ล่ำไล่ทั้งสันเนี่ยพอฟังจักสันสันได้บ่ได้ค่ะเออล่ำทั้งสันแต่ว่าล่ำมียิ่งสีล่ำทั้งสันโปคู่ทั้งใหญ่ให้เข้าใจว่าล่ำหมอล่ำมันไม่อยู่3ไร่1ไร่ทั้งสัน2ไร่ทั้งรอง3ไร่ทั้งเตยมีอยู่4เตยเตยธรรมดาเตยพม่าเตยโขงเตยโหดอนตาลนี่ลักษณะเดี๋ยวนี้สิให้ลูกนี่ล่ำไร่ทั้งสันไร่แรกเลยนี่คือขนบการล่ำลองล่ำเดินก่อนไปจักสันสันค่ะพี่น้องฟังนางสาวเกวลิน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 คือน้องจ๋านี่ล่ะลองฟังเป็นร่ายทั้งสันหนูขอขัดก่อนได้ป่ะฮะหนูขอขัดก่อนได้ป่ะค่ะมันเป็นไงจื้อโอ้ล่ะหนูขอจื้อก่อนเอาเลยตามสบายเลยโอ้ละน้อ
าดได้นางกะจำเสียวบุญพลาพาเศร้าสิเบาเจ้าเป่าเป่าขึ้นมือบานเดินทั้งสันเดินสี่คนมันว่าเดี๋ยวนี้ขันจากเก่าเรื่องต่างก่อนสีลุ้นมันไปสองครั้งเปล่าขึ้นเมื่อบันมันของเท้าบ่มีเลยบางเบียดมีเจ้าปากแปลอะไรโอ้โหเมื่อหอดบ้านบ่เห็นแม่มโนลาสีทนถามแม่ตั้งไฟเลี้ยงฟ้ามโนลาคอยไปใส่เอื้อแม่สมานิดกับพี่น้องฟังสอยนกแต่บินข้ามทางรถไฟเดี๋ยวแต่แม่นแม่มันสิไปโทสิข้าแนมอันนี้คำสอยต้องสอยพี่น้องฟังสอยเสมอลำก่อนนกแต่บินข้ามแต่อีกแล้วป้าเขาเอาหัวสิยาวเอาหัวกี่เหล่าสนุกเปิดเบิ่งอันนั้นล่ะเมาเท่มันเมามันเมามันบูอยากเอาผ่าเออบ่เอาคนเราเสียงล่ำร่ายทั้งสันถือขนบลูกโอก็ถือขนบเดินก็ถือขนบเสียงดีมากเสียงดีละลายเออเห็นผู้ชายมานั่นผู้หนึ่งมื้อนี้พักกันมาอย่างก็มื้อนี้ว่าสิมาฟังอันล่ำของคณะคารุศาสตร์ค่ะที่คุณพ่อแต่งให้พ่อแต่งให้จรณเดชไก่ให้ค่ะโอ้พ่อแต่งให้ปัจจรณเดชให้อาจารย์เพิ่นค่ะแต่ว่าได้มีโอกาสว่าได้มีโอกาสบัดนี้พ่อนั้นเห็นแววของเจ้านี่แต่ว่าตอนนี้เป็นนักศึกษาอยู่ลูกคันจบแล้วพยายามทองก่อนล่ําหลายๆเด้อทองก่อนล่ําเจ้าเป็นหมอล่ําอาชีพเลยเด้อลูกค่ะเจ้านี่เป็นหมอล่ําอาชีพเลยเด้อจิตเป็นครูบาอาจารย์ก็สอนล่ำให้เป็นอันนั้นให้มันสืบทอดสืบสานไปเมื่อพ่อเมื่อแม่ไปนี่มันสิบ่มีผู้สืบทอดเด้บ่เบิดพ่อเบิดแม่ครับพ่อแม่เฒ่าไปบ่ได้โวยบ่จะไปบ่ได้แล้วบ่ได้ลูกก็สิได้สืบทอดไปบ่กลับรับบ่ตื่นนี่ก็แล้วซั่นอยากให้ลูกผู้ยังน้อยยังหนุ่มนี่สืบสานจันโลกศิลปะวัฒนธรรมหมอลำพื้นบ้านเอาไปให้มันอยู่คงอยู่กับคนอีสานต่อไปลองเบิ่งดูล่ำลองย่าวประวัติความเป็นมาของคณะคารุศาสตร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้ร้อยแปดปีมาแล้วเปิดว่าตนเถอะพอผมก็ได้เจ็ดสิบห้าหนึ่งฟังเด้อโอผู้หญิงโอ้ยโอ้ย
ังเอ๋ยฟังฟังประวัติคว่ำเป็นมาของคณะคารุศาสตร์มูเฮานี่มีมานานฮอดกระทั่งพร้อมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้108ปีแล้วล่ะเจ้าเอามาเว้าเราสู่ฟังฮอดวันนี้จังเป็นนนเด้อไทยเฮาโอ้ยนอนโอ้ยนอนโอ้ยลาดันเป็นลำลองมาบัดนี้ระวางปีพ่อสอ2458พุ่นละเจ้าได้ก่อตั้งไม่นั้นโรงเรียนพ่อยังบ่ทันเกิดสําตัวนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2458ฝึกหัดโคเด้อครับดอกเมื่อในวันที่26พฤษภาคมพุ่นเด้อท่านของโรงเรียนฝึกหัดโคเพิ่นตั้งขึ้นใหม่ๆมีนักเรียนเพียง15คนเท่านั้นป่านนี้ก็บ่พอมาหน่อยเถอะสมัยก่อนบ่มีผู้มาเรียนได้จัดนักเรียนออกเป็น2พวกนั้นนักเรียนบำรุงหนอกมี10คนบำรุงหนอกแนวใดเนาะบัดนี้นักเรียนบำรุงหนอกนักเรียนบำรุงในมี15คนเด้อตั้งแต่ในสมัยพุ่นทางกระทรวงศึกษาธิการเพิ่นได้อนุมัติจัดตั้งโรงเรียนขึ้นมาใหม่ชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเด้อให้ชื่อไว้สมัยพุ่นว่าต่อนั้นอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพี่หน้าตั้งอยู่ก่อนเมืองอุบลตั้งอยู่เมืองอุบลก่อนมุ่งอยู่ได้ควบดูแลของโรงเรียนเตรียมอุดมอยู่ล่าลงก่อนมาวิทยาลัยตั้งแต่เข้าสมัยพุ่นโดยมีนายประสิทธิ์สุนทโลถกเฮาเด้อท่านมาเป็นดอกคู่ใหญ่มีอาคารตั้งใหม่มี6หลังทอนั้นพอได้เป็นบ่อนเรียนอาคารมี6หลังพอได้เป็นบ่อนเรียนปีพ.ศ. 2489พอยังบ่ทันเกิดเพิ่นได้อนุมัติให้ได้มาเปิดการสอนจากกระทรวงศึกษาธิการสั้นมัธยมศึกษาตั้งแต่ครั้งสมัยนั้นปีที่7ปีที่8หมู่เฮาหันเพิ่มโรงเรียนขึ้นมาใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานีบ่ทันใดบ่ทันใดก็ได้ข้าวเดียวน้อยก็ยุบไปตั้งข้าวเดียวเลยยุบไปยุบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในครั้งนั้นโรงเรียนอยู่บ่มีสอนปีพ.ศ. 2490พ่อเกิดนี่แหละเกิดปีนี้แหละพ่อพ่อเกิดได้75ปีนี่กรมสามัญศึกษาเปิดโรงเรียนฝึกหัดครูอีกต่อปะอีกต่อมาสมัยนั้นโดยมาใส่อาคารสถานที่ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานั้นหลังก่อทางกระทรวงศึกษาที่กันเฮาอนุมัติเงิน 50,000 บาททวนๆมาซ่อมแซมในครั้งนั้นเริ่มสอนได้ว่าต่อมาในระหว่างวันที่1มิถุนายนครั้งนั้นหน้า2491คือพ่อสอมีผู้สอนอยู่8คนผู้สอนสมัยนั้นโดยมีนายประสิทธิ์สุนทโลทกหันมาเป็นดอกผู้ใหญ่ทั้ง2เที่ยวเพิ่นนี่เป็นผู้ใหญ่มี2หลักสูตรเด้อให้ชื่อไว้สมัยพุ่นนักบ่หลายมีหลักสูตรประโยคคู่มูลปอเด้อน้องอ้ายคู่มูลปอนี่ก็ได้น้องคู่มูลปอนี่ฮะรู้จักบ่บ่ฮู้ค่ะขนาดพ่อก็ยังบ่ฮู้เด้อนี่แต่ว่าได้ยินแต่ว่าเพิ่นจบคู่มูลครับอ่ะบัดนี้พ่อสิให้ร้องลําเบิ่งนี่ลํานี่เด้อโอ้ตานี่ไปว่าไปเบิ่งเดี๋ยวว่าไปมันไล่มันสิไปจังได๋เดี๋ยวบัดคือว่าล่ะค่ะคือบ่คือจังได๋ฮะลองอ่ะเดี๋ยวมันค่าพอก็สิบ่เออมันค่าก็บ่เป็นหยังนี่แหละ
ป็นมาของคณะคารุศาสตร์ผู้เฮานี่มีมานั่นหอดกระทังพร้อมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้100บาทราชธานีได้108ปีแล้วล่ะได้108ปีแล้วล่ะเจ้ามาฮอดอยู่นี่ลงบาดนี่ได้ล่ะเจ้าตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้100ปีได้108ปีแล้วล่ะเจ้ามาถึงเท่าหอดสุวรรณเด้อไทยเฮานี่มันสิว่าบ่ยากได้108ปีแล้วล่ะเจ้ามาถึงเท่าดีหอดสุวรรณเด้อไทยเฮาดีนี่คือคำเกินมันบัดนี้คำยายคำบัดนี้เอายายไปแล้วบัดนี้ระวางปีพ.ศ. 2458พุ่นละเจ้าพุ่นละเจ้าได้ก่อตั้งใหม่นั้นโรงเรียนได้ก่อตั้งใหม่นั้นโรงเรียนฝึกหัดคู่เด้อครับฝึกหัดคู่เด้อครับดอกเมื่อในวันที่ในวันที่26พฤษภาคม2009คุณเด้อเจ้าคุณเด้อท่าน26พฤษภาคมคุณเด้อท่านของโรงเรียนฝึกหัดคู่ตั้งขึ้นมาเพิ่นกับเออมีนักเรียนเพียง15คนเท่านั้นป่านนี้ก็บ่พอได้จัดนักเรียนออกเป็น2พวกนั้นนักเรียนบำรุงนอกมี10คนพวกนั้นนักเรียนบำรุงนอกก็บ่ยังได้ล่ะคนนักเรียนในบำรุงมี15คนโรงเรียนบำรุงในนักเรียนบำรุงในในมี15คนเด้อตั้งแต่ในสมัยพุ่นนักเรียนบำรุงในมี15คนเด้อตั้งแต่ในสมัยพุ่นทั้งกระทรวงศึกษาธิการบัดทั้งกระทรวงศึกษาธิการท่านได้อนุมัติท่านได้อนุมัติจะตั้งโรงเรียนขึ้นมาใหม่ซื้อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาให้ชื่อไว้สมัยพุ่นแต่เก่ามาเออดีแล้วใส่ได้นี่เราว่าจังสิล่ะโปรดติดตามน้องน้องจ๋าเกี่ยวกับเล่นของเฮาครับก่อนล่ำนี้พอสิมอบใหม่ไปศึกษาเบิ่งกระคักศึกษาช่วงจังหวะทำนองสัมผัสทำนองได้แล้วมันช่วงจังหวะนี่แหละเดี๋ยวพอสิลงขีดไว้มองเล่นมองใดมองล่องมองใดเด้อนะครับกาแฟน FC แฟนหมอล่องหมอล่ำโปรดติดตามผลงานของน้องจ๋าหรือน้องเกวลินนะครับเจ้าของหมอล่ำทั้งสันเพ่งฮิโนกิฮิโนกิมันสิออกจะสระอีอยู่เลยฮิโนกิเนาะนี่แหละคนพุ่นจังสีแหละครับเป็นนักศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโปรดติดตามผลงานของเพิ่นล่ำประวัติเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเกิดมาได้แล้ว108ปีนะครับโอ้พอก็หัวก็ได้75ปีนะครับครับก็ขอฝากลูกสาวผู้นี้นะครับต่ออนาคตข้างหน้าอาจสิเป็นหมอลำที่มีชื่อเสียงอาจสิเป็นหมอลำที่เป็นอาชีพได้นะครับถึงสิเรียนจบแล้วเป็นเสียงดีนะครับขอเสียงดีมากๆครับก็ขอขอบคุณเด้อขอบคุณ FC ทุกท่านทุกคนโปรดกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้คุณพ่อแน่เด้อนะครับเอาอย่างดีๆมาเอาคนใหม่ๆรุ่นใหม่มาสืบมาสานจะล่องต่อไปให้เป็นหมอลำครูบ้านครูเมืองของเฮานี่ล่ะคนรุ่นใหม่ครับก็ขอฝากสื่อน้องจาเกียวลินไว้นะครับขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้อง FC ทุกท่านขอบคุณครับ